รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่93เรียนพระอภิธรรมในบรรดาศิษยานุศิษย์ที่เป็นพระภิกษุพระอุดมวิชาญาณเป็นห่วงพระเจริญมากกว่ารูปใดทั้งหมดด้วยเหตุที่ท่านเห็นว่าศิษย์ผู้นี้จะต้องชดใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่ออีกมากมายหลายประการกรรมบางอย่างมีกำลังแรงมากจนแทบจะพรากชีวิตของเขาไปเสียจากโลกมนุษย์นั่นเทียวแต่ถึงกระนั้นกุศลกรรมที่ทำไว้ก็มีอยู่มากเช่นกันโดยเฉพาะการฝึกฝนอบรมตนทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาซึ่งอานิสงส์ของการปฏิบัติสามารถจะทัดทานกรรมแรงฝ่ายอกุศลได้บ้างจริงอยู่ที่ว่ากรรมดีกับกรรมชั่วไม่อาจหักกลบลบล้างกันได้เหมือนน้ำกับน้ำมันที่มิอาจผสมผสานให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเพราะกรรมดีก็ไปตามกรรมดีกรรมชั่วไปตามกรรมชั่วแต่การสะสมกรรมดีไว้มากๆก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในยามที่กรรมชั่วมาให้ผลพระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ทำกรรมดีไว้น้อยทำกรรมชั่วไว้มากเหมือนน้ำหนึ่งแก้วกับเกลือหนึ่งกำมือเมื่อนำเกลือลงใส่ไปในน้ำก็จะทำให้น้ำนั้นมีรสเค็มใช้ดื่มแก้กระหายไม่ได้ส่วนผู้ที่ทำกรรมดีไว้มากทำกรรมชั่วไว้น้อยเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาทั้งสายกับเกลือหนึ่งกำมือเมื่อนำเกลือใส่ลงไปในแม่น้ำก็ไม่ถึงกับทำให้น้ำมีรสเค็มและยังคงใช้ดื่มแก้กระหายได้เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนพระเจริญก็จะกลับวัดพรหมบุรีเจ้าคุณอาจารย์เห็นว่าเขาบรรลุญาณ16แล้วเท่ากับจบวิชาวิปัสสนาระดับปริญญาตรีแล้วส่วนปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งเทียบได้กับการบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปนั้นสามารถเรียนด้วยตนเองได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่สำนักแห่งนี้อย่างไรก็ตามท่านต้องการให้ลูกศิษย์ได้เพิ่มพูนความรู้ทางปริยัติเขายังต้องศึกษาด้านปริยัติอีกมากเพราะการจะไปเป็นครูบาอาจารย์ได้ต้องรู้ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทดำริดังนี้แล้วจึงให้เรียกเข้ามาพบในเย็นวันหนึ่งเจ้าคุณอาจารย์ให้เรียกหากระผมหรือครับพระหนุ่มถามหลังจากกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วถูกแล้วมีบางเรื่องที่ฉันอยากจะคุยกับเธอเหลืออีกเดือนเดียวก็จะครบ6เดือนแล้วใช่ไหมครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินอีกไม่นานกระผมก็จะได้กลับไปหาโยมยายดูเหมือนโยมยายจะอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาคงอายุมากแล้วสินะโยมยายของเธอน่ะ93แล้วครับไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนยังไปถืออุโบสถศีลที่วัดได้เดี๋ยวนี้ไปไม่ไหวแล้วอ้อใครดูแลล่ะตอนอยู่บางม่วงหมู่พี่สาวกระผมเป็นคนดูแลแต่พอย้ายมาอยู่ในตลาดอยู่กับโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ๆของกระผมครับทำไมถึงต้องย้ายอยู่ในตลาดไม่หนกหูแย่หรือเสียงจอกแจ๊กจอแจทุกวันครับก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่เดิมเงียบสงบดีจะโจรผู้ร้ายชุกชุมร่นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันโยมพ่อโยมแม่กลัวจึงต้องอพยพมาอยู่ในตลาดซึ่งแม้จะอึกกระทึกแต่ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่เก่าคนบางคนนี่ก็แปลกนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์อาชีพมีออกมากมายทำไมจะต้องมาเป็นโจรผู้ร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเพราะกรรมเขาทำมาอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคลจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นราชาก็เพราะกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปฉะนั้นนี่มีในพระไตรปิฎกเล่มที่12และเล่มที่25เล่ม12อยู่หน้า107ส่วนเล่ม25อยู่หน้า382ถ้าสนใจก็ไปเปิดดูได้เจ้าคุณโชดกอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
บอกที่มาเสร็จสรรพท่านเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเหลือเกินอย่างนี้นี่เองจึงได้รับสมญาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่คนที่ได้ปริญญาเก้าเก่งอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์ทุกคนหรือเปล่าครับพระหนุ่มถามเรื่องนั้นฉันไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจถ้าจะให้ตอบอย่างพระพุทธองค์ก็ต้องว่าบุคคลจะเก่งก็เพราะกรรมแต่เท่าที่ฉันรู้นะพวกปริญญาเก้าที่สึกออกไปกลายเป็นขี้เมาหยำเปก็มีบอกได้เลยว่ามีใครบ้างที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับฉันก็มีพวกนี้เขาบวชไม่ครบไตรสิกขาน่าเสียดายเอาละเราเลิกพูดเรื่องคนอื่นได้แล้วที่ฉันให้เธอมาพบก็เพื่อจะบอกให้รู้ว่าฉันอยากให้เธอหาความรู้ทางปริยัติเพิ่มเติมด้านการปฏิบัติเธอเรียนจบพอจะไปสอนเขาได้แล้วปฏิเวทเธอก็เข้าถึงแล้วเหลือแต่ปริยัติที่ฉันเห็นว่าเธอจะต้องศึกษาเพิ่มเติมครับกระผมเองก็ประสงค์จะเรียนรู้แต่ไม่ทราบว่าจะไปหาเรียนได้ที่ไหนเห็นจะต้องขอคำแนะนำจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ฉันก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีเวลาที่เหลืออีกหนึ่งเดือนฉันว่าจะส่งเธอไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดระฆังที่นั่นมีพระอาจารย์เตชินชาวพม่าเป็นผู้สอนท่านเก่งมากพระพม่ามักเก่งทางพระอภิธรรมวัดระฆังฝั่งธนบุรีใช่ไหมครับที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมครับท่านหมายถึงสมเด็จโตถูกแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุเรานี่เองเธอก็นั่งเรือข้ามฟากไปเรียนไปเช้าเย็นกลับหรือถ้าที่นั่นมีกุฏิว่างจะอยู่วัดระฆังเลยก็ได้ถ้าเธอตกลงใจพรุ่งนี้ฉันจะพาไปฝากครับแล้วแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะกรุณากระผมไม่ขัดข้องดีแล้วถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ฉันเช้าเสร็จก็ไปกันเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันโกนขึ้น14ค่ำหลังจากฉันเช้าแล้วเจ้าคุณโชดกจึงพาพระเจริญนั่งเรือข้ามฟากไปยังวัดระฆังโคสิตารามและบอกความประสงค์กับสมภารวัดระฆังว่าท่านจะนำลูกศิษย์มาฝากเรียนพระอภิธรรมดูหน่วยก้านแล้วท่าทางจะเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะครับหรือท่านเจ้าคุณว่ายังไงสมภารวัดระฆังรู้สึกถูกชะตากับพระหนุ่มฉลาดมากครับท่านสมภารดูเหมือนจะฉลาดมากเกินไปด้วยซ้ำเจ้าคุณอาจารย์พูดยิ้มยิ้มอย่าให้เกินสิเอาแต่พอดีพอดีนะเธอนะต้องมัชฌิมาปฏิปทาอย่าให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไปท่านสมภารพูดกับพระหนุ่มสุดแล้วแต่กรรมครับท่านสมภารบุคคลจะฉลาดพอดีพอดีหรือฉลาดเกินไปก็เพราะกรรมพระหนุ่มนำสิ่งที่ครูอาจารย์สอนมาใช้ได้ทันท่วงทีจะพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่อย่าลืมว่ากรรมเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยกเว้นกรรมในอดีตที่แก้ไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่กรรมปัจจุบันเราแก้ไขได้เนื่องจากว่าตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเราไม่ใช่พระพรหมที่ไหนมากำหนดให้ฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นอะไรก็ต้องทำเหตุปัจจัยให้ตรงตามนั้นเช่นอยากเป็นนักเทศก็ต้องฝึกเทศให้เก่งๆเอาละเอาละอย่าพูดนอกเรื่องกันเป็นอันว่าฉันรับเธอไว้เป็นลูกศิษย์แล้วจะฝากอาจารย์เตชินให้ท่านเจ้าคุณไม่ต้องห่วงนะครับท่านบอกพระอุดมวิชาญาณขอบคุณท่านสมภารครับแล้วจะให้เขาไปกลับหรือว่าจะให้พักอยู่ที่นี่เลยเจ้าคุณโชดกถามสมภารวัยเดียวกับท่านพักที่นี่เลยกุฏิหลวงปู่นาคมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งหลวงปู่ท่านชราภาพมากแล้วถ้าได้คนมาอยู่ใกล้ๆก็จะดีจะได้ช่วยดูแลเวลาท่านอาพาธถ้าเช่นนั้นคงต้องให้เขากลับไปขนเครื่องอัฐบริขารมาที่นี่เลยหรือท่านสมภารจะเห็นว่ากระไรดีครับจะได้ให้เขาไปส่งท่านเจ้าคุณด้วยประเดี๋ยวผมจะให้เนนไปช่วยขนแล้วท่านจึงเรียกสามเณรรูปหนึ่งมาสั่งการจากนั้นพระอุดมวิชาญาณจึงลาสมภารกลับมายังคณะ5พร้อมพระเจริญและสามเณรรูปที่จะมาช่วยพระหนุ่มขนเครื่องอัฐบริขารไปยังวัดระฆังโคสิตารามหลวงปู่นาคอายุ99อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะครบ100กระนั้นก็ยังดูแข็งแรงเหมือนว่าอายุสัก80เศษๆแต่ถึงจะอายุมากหากความจำท่านยังดีไม่เลอะเลือนหลงลืมเหมือนคนแก่ทั่วๆไปเมื่อพระเจริญไปอยู่ร่วมกุฏิก็ช่วยนวดเฟ้นให้ท่านเหมือนที่เคยปรนนิบัติหลวงพ่อเดิม
หลวงปู่นาคได้เล่าให้พระหนุ่มฟังว่าท่านมาอยู่วัดระฆังตั้งแต่อายุ9ขวบมาเป็นลูกศิษย์รับใช้สมเด็จโตและเมื่อสมเด็จท่านมรณภาพท่านก็บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนี้และได้เก็บรักษาเครื่องอัฐบริขารของสมเด็จไว้นอกจากนี้ท่านยังได้มรดกจากสมเด็จเป็นสร้อยลูกประคำ9สีมี108เม็ดแต่ละเม็ดสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหลวงปู่บอกว่าลูกประคำเหล่านี้สมเด็จท่านแกะสลักจากกิ่งโพที่หล่นลงมาเกลื่อนลานวัดท่านจะเลือกกิ่งที่มีขนาดเท่านิ้วก้อยมาสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วนำไปย้อมสีก่อนจะร้อยเป็นสร้อยเคยมีผู้ถามว่าทำไมจึงมี9สีท่านตอบว่าท่านย้อมตามดาวทั้ง9ที่เรียกว่านพเคราะห์แดงคืออาทิตย์เหลืองคือจันทร์ชมพูคืออังคารเขียวคือพุธแสดคือพฤหัสบดีฟ้าคือศุกร์ม่วงคือเสาร์ขาวคือเกศและดำคือราหูรวมแล้วจึงมี9สีนอกจากรูปประคำก็มีพระสมเด็จซึ่งท่านทำขึ้นมาเองท่านมีผงสมเด็จเก็บไว้หลายโถเวลาทำท่านจะสวดคาถาชินน้ำบัญชรซึ่งท่านรจนาขึ้นเพื่อบูชาพระอรหันต์เมื่อจะสวดคาถาชินน้ำบัญชรท่านจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหาการุณิโกก่อนแล้วจึงจะสวดคาถาชินน้ำบัญชรเป็นลำดับสุดท้ายผงที่ใช้ทำพระสมเด็จนั้นท่านก็ทำขึ้นมาเองโดยเก็บรวบรวมดอกไม้บ้างพวงมาลัยบ้างที่ญาติโยมถวายแล้วนำมาตากแห้งและโขลกให้เป็นผงโดยหลวงปู่นาคจะมีหน้าที่โขลกให้ท่านนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วสมเด็จท่านยังชอบเรียนภาษาสิงหนท่านพูดอ่านเขียนภาษาสิงหนได้เป็นอย่างดีและยังสอนให้หลวงปู่นาคด้วยนี่ไงผลงานของท่านหลวงปู่นำแผ่นกระดาษสีทองที่มีตัวอักษรขยุกขยิกอยู่เต็มมาให้พระเจริญดูนี่คือภาษาสิงหนหรือครับพระหนุ่มถามถูกแล้วท่านเขียนเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับบันทึกประจำวันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างหลวงปู่อ่านได้ใช่ไหมครับได้สิท่านเขี้ยวเขียนให้ปู่เรียนจนได้ท่านบอกว่าเมื่อท่านตายไปจะได้มีคนอ่านบันทึกของท่านออกแล้วยังบังคับปู่ว่าให้หาตัวแทนไว้ถ้าปู่ตายจะได้มีคนอ่านได้แล้วหลวงปู่มีตัวแทนหรือยังครับยังเลยพยายามจะสอนให้เนนแต่ไม่มีใครยอมเรียนพอมาเริ่มได้สองสามวันก็ไม่เอาแล้วหลวงปู่นาคเล่าเรียนยากไหมครับไม่ยากถ้ามีความมานะอดทนเจ้าจะเรียนไหมปู่จะสอนให้ถ้าทางฉลาดฉลาดอย่างเจ้าคงเรียนได้ผมกำลังเรียนพระอภิธรรมอยู่ไม่ทราบว่าจะเรียนภาษาสิงหนไปด้วยจะได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าเรียนพระอภิธรรมตอนกลางวันกับอาจารย์เตชินกลางคืนก็เรียนภาษาสิงหนกับปู่ถ้ารู้จักแบ่งเวลาเจ้าก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเจ้าเรียนสมถะมาด้วยไม่ใช่หรือครับผมเรียนสมถะเรียนคาถาอาคมต่างๆมามากมายแต่ไม่ค่อยได้ใช้คิดว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อเดิมท่านสอนผมว่ามีเสื้อหลายตัวดีกว่ามีตัวเดียวเจ้าโชคดีมากนะที่ได้อยู่กับท่านพระภิกษุรัตตัญญูอย่างหลวงพ่อเดิมหาไม่ได้ง่ายๆครับและผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับหลวงปู่นาคผู้เป็นภิกษุรัตตัญญูเช่นกันหลวงปู่กับหลวงพ่อเดิมคงอายุไม่ห่างกันเท่าไรใช่ไหมครับปู่อ่อนกว่าท่านราว 8-9 ปีเห็นจะได้นิ่งกันไปพักหนึ่งพระหนุ่มจึงถามขึ้นว่าหลวงปู่เคยเห็นมักกะลีผลไหมครับถามทำไมแทนคำตอบหลวงปู่กลับถามคือโยมยายของผมท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านพูดภาษาสิงหนได้แล้วท่านก็ไปเที่ยวป่าหิมพานต์ได้เห็นมักกะลีผลด้วยแล้วท่านจึงเล่าเรื่องที่โยมยายเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านเป็นเด็กเล่าจบจึงเผยความในใจว่าเมื่อผมเรียนภาษาสิงหนกับหลวงปู่จนพูดได้แล้วผมจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์จะไปดูให้เห็นกับตาว่ามักกะลีผลรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นหลวงพ่อช้างบอกโยมยายว่าสวยมากผมอยากไปพิสูจน์เจ
จ้าจะได้พบแน่นอนจำคำของหลวงปู่ไว้นะว่าอีก17ปีเจ้าจะได้พบมรรคลีผลปู่ไม่ใช่หมอดูแต่ปู่กล้ายืนยันว่าเจ้าจะได้พบเมื่อเจ้าอายุ43ย่าง44แต่ไม่ได้พบที่ป่าหิมพานต์แล้วพบที่ไหนครับพระหนุ่มถามรู้สึกว่าเวลาที่หลวงปู่บอกจังยาวไกลไม่รู้ว่าตัวท่านจะมีอายุยืนยาวไปถึงวันนั้นหรือไม่เอาเถอะจะที่ไหนก็ต้องได้พบจำคำปู่ไว้ก็แล้วกันหรือจะจดบันทึกไว้ก็ได้ดังนั้นเมื่อกลับมายังห้องของท่านแล้วพระหนุ่มจึงจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานพระเจริญต้องเลื่อนเวลากลับวัดพรหมบุรีออกไปอีก2เดือนเวลา3เดือนที่พำนักอยู่วัดระฆังท่านได้ศึกษาพระอภิธรรมจนเข้าใจจิตเจตสิกรูปนิพพานและได้เรียนภาษาเสียงหนกับหลวงปู่นาคจนสามารถอ่านบันทึกแผ่นทองของสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆที่สมเด็จท่านบันทึกไว้นั้นตรงกับเรื่องที่โยมผ่องเล่ามาทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องยายแฟงเรื่องมหาทองหรือเรื่องแม่นาคพระขนงนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่โยมผ่องไม่ได้เล่าอีกจะเป็นว่าแกไม่มีเวลาเล่าหรือสมเด็จท่านมิได้เล่าให้โยมพ่อของแกฟังก็เป็นได้เมื่อท่านกลับวัดพรหมบุรีหลวงปู่นาคได้ให้มรดกของสมเด็จโตหลายอย่างแก่ท่านมีพระสมเด็จ5องค์สร้อยลูกประคำ9สี1เส้นและผงสมเด็จอีก1โถใหญ่ๆเอาไว้เวลาหล่อพระก็ใช้ผงสมเด็จผสมอย่าใช้คราวเดียวหมดนะผสมไปครั้งละ2กำมือก็พอที่เหลือเก็บไว้แจกลูกศิษย์ลูกหาเวลาใครเขาจะหล่อพระก็แบ่งให้เขาไปเก็บได้เป็น10ปีเชียวละหาไม่ได้อีกแล้วขอบพระคุณหลวงปู่มากครับท่านกราบหลวงปู่ด้วยความซาบซึ้งในเมตตาของภิกษุสูงวัยก่อนกลับวัดพรหมบุรี1วันท่านได้นั่งเรือข้ามฟากไปกราบลาเจ้าคุณอาจารย์มหาหนูอาจารย์แพงพระครูประกาศและมิตรสหายที่เคยรู้จักกันเจ้าคุณโชดกให้ศีลให้พรสิทธิ์ก้นกุฏิและเตือนว่าท่านจะต้องรับกรรมอีกหลายอย่างขอให้ยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานชดใช้กรรมหมดแล้วท่านก็จะได้เป็นวิปัสสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่อไปในวันข้างหน้า